ี้นะครับเดี๋ยววันนี้พาชมมีดบ็อกเซตของ Opinel เวลาเป็นการดูมีดที่แบบว่าคือต้องบอกว่าความเป็นบ็อกเซตนะครับมันก็จะใช้ไม้กล่องเหมือนจะเป็นไม้บิดเปิดออกมาก็จะมีบานพับทองเหลืองแล้วจะมีมีด Opinel 10 number นะครับตัวนี้คือเราอาจจะเห็นบ่อยๆอาจจะเห็นมีดOpinel อยู่แล้วเป็น Opinel France นะครับ Made in France แล้วก็จะเห็นเบอร์ที่เบอร์7เบอร์8เบอร์9เนี่ยก็จะได้รับความนิยมในการที่จะเลือกเอามาใช้งานนะครับด้ามไม้ออกแบบมาเป็นไบสแตนเลสที่คมมากต้องบอกว่าตัวนี้มีความคมเป็นพิเศษถึงจะบางแต่ว่าคมมากแล้วก็มีการตอกนะครับผม Opinel France กลไกในการล็อกตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิดเป็นลูกบิดล็อกบิดเพื่อไม่ให้มีดนี่พับกลับมาใส่เราได้นะครับก็การล็อกนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากเป็นสลักบิดนะครับเป็นสเลตบิดนี่นะเวลาจะพับเก็บก็สามารถที่จะเก็บทีนี้ว่าเราอาจจะเห็นมีดตัวนี้บ่อยแต่ว่าเวลาที่เขามาอยู่ด้วยกันครบทั้ง10เบอร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เบอร์ที่เล็กที่สุดเราจะบอกว่าตัวเล็กนี่คือถ้าเทียบขนาดที่จะเห็นกันก็คงจะประมาณต้องเรียกว่า4เซนติเมตรเมื่อกลางออกถึงจะเล็กนะครับแต่ว่าการบริหารกลไกมันก็คล่องแคล่วแม่นยำเหมือนกันมีดจิ๋ว7เซนเล็กมากแต่ว่าก็คมมากเช่นกันอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้งานในโอกาสต่างๆนะครับสวยมากครับลื่นมือสวยงามก็เริ่มจากเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10นะครับผมตัวที่ใหญ่สุดเบอร์10เดี๋ยวจะขอหยิบมาให้ดูอีกครั้งนึงครับผมต้องบอกว่าเบอร์10เนี่ยเราแทบจะใช้มันเป็นมีดจะบอกว่าจะเป็นมีดเดินป่าก็สามารถได้ทำได้นะครับเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่และแข็งแรงโครงสร้างก็จะแข็งแรงตามไปอันนี้เบอร์10นี่จะมีความยาวได้ไปจนถึงประมาณเกือบ1ฟุตเลยนะครับผมถ้ากลางออกมาแล้วเนี่ยประมาณ30เซนการบริหารกลไกก็ยังเป็นตัวล็อกเหมือนกันสวยงามมากนี่เก็บเนี่ยจุดนี้จะเป็นเซตที่เขียนว่า Opinel Lamecier ตรงนี้จะเป็นคำว่าอูคาร์บอนนะครับผมจะเป็น AU คาร์บอนก็จะมีความพิเศษกว่ามีด Opinel ที่เราเคยได้หยิบมาดูกันเดี๋ยวจะขอเก็บเข้าไปในบ็อกซ์สวยๆทุกอย่างก็จะเก็บไปในบรรจุในกล่องเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีเซตอื่นก็จะขอหยิบมาชมกันในโอกาสต่อไปนะครับ